เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ ของอาหารการกินตำรับโบราณน,นั้นผมเห็นหลักความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าอาหารนั้นเนี่ยมันไม่แน่จริงหรือไม่เจ๋งจริงๆแล้วอาหารจานนั้นๆความนิยมช,มชมชอบเขาก็จะจืดจางเรือนลางหายไปตามความโบราณอเป็นหลักสัจธรรมคนสมัยใหม่หลายคนอาจคิดว่าอาหารตำรับโบราณจะต้องมีรสชาติอเอร่อยไปซะทุกตำรับ ซึ่งมันก็อาจจะไม่จริงเสมอไปเราอาจจะสร้างมโนภาพไปเองเพราะเราเกิดไม่ทันที่จะรู้จักมันมันก็เลยเข้าหลักการที่ว่าของที่เราไม่เคยเห็นมันนั้นเรามักจะมีจินตนาการเกินจริงอยู่เสมอฤดูร้อนนี้เรามาพูดถึงข้าวแช่กันดีกว่านะครับเพราะว่าข้าวแช่เนี่ยมันหากินได้ยากปีหนึ่งมีโอกาสได้กินเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็กินในโอกาสพิเศษในฤดูร้อน ปีนี้ผมได้รับประทานเข้าแช่สำรับประนีตจากร้านอาหารไทยหลายหลาย้านเลยทีเดียวและมีอยู่ร้านหนึ่งที่ผมประทับใจมากและเขาก็ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ถึง5ปีซ้อนเลยด้วยซ้ำนะครับกับข้าแช่ของเขาเนี่ยมีอยู่9อย่างก็คือลูกกะปินะครับปลายี่สนผัดหวานหอมแดงสอดไส้ปลาพริกหยวกสอดไส้หมูฝอยหัวไชโป๊ผัดหวาน เสียดายนะครับที่เขาให้ผักมาเนี่ยมันเกือบจะครบแล้วแต่ขาดก็เพียงกับต้นหอมใบมว้วนแล้วก็พลิกชีฟ้าแดงแกะเป็นดอกกับมะม่วงที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นมะม่วงรสชาติเปรี้ยวไม่ใช่มะม่วงมันนะครับซึ่งมะม่วงมันเนี่ยมันจะเหมาะมากเลยกับการที่เรากินกับข้าวแช่ถ้าเปรี้ยวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่รสมันจะโดดไปนิดนึงแล้วก็ที่เพิ่มมาเป็นพิเศษกว่ากับข้าวแช่ทั่วๆไปก็คือไข่แดงเค็มชุบแป้งทอดเป็นตามตำรับ ร้านของเขานะครับเป็นตำรับเฉพาะแล้วก็ปลาเข้าสารหรือปลาสายไหมนะครับเราเรียกว่าปลาสายไหมก็ได้สําหรับปลาเข้าสารนะครับเอามาทอดจนกรอบเลยแล้วก็มีกับข้าวอย่างหนึ่งก็คือม้าอ้วนชื่อแปลกนะครับอันนี้ม้าอ้วนเนี่ยเป็นกับข้าวไทยโบราณเลยที่ปกติเรากินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มร้อนๆแต่ว่าร้านเนี้ยเขาเอามาประยุกต์กินร่วมกันกับข้าวแช่ม้าอ้วนเนี่ย เราปรุงจากปลาอินทรียเค็มทอดนะครับทอดจนผิวข้างนอกเนี่ยกรอบข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยยังชุ่มช่ำอยู่นะครับมีความหอมกลุ่นของเนื้อปลาเค็มที่ทำใหม่ๆนะครับแล้วก็เราเอาเนื้อปลาเค็มเนี่ยมาขยำกับหมูสับรากผักชีพริกไทยกระเทียมตอกไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดสักไปไปสักฟองหนึง่งเติมหัวกะทิสดลงไปขยำให้เข้ากันแล้วก็ตักลงถ้วยตะไล ฉาบด้านบนด้วยไข่ไก่ตีพอแตกแต่งด้วยเนื้อปูนึ่งนะครับแล้วก็นำมาอ้วนที่มาอยู่ในถ้วยตะลายเนี่ยนึ่งจนสุกสำหรับผมเองเนี่ยก็จะไม่รับประทานร่วมกับขา้าวแช่อยู่แล้วนะครับไอตัวมาอ้วนเนี่ยแต่ว่าถ้านำมารับประทานร่วมกับข้าวต้มร้อนๆเนี่ยก็จะเหมาะสมแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวผมได้เคยโพสต์เรื่องราวของขา้าวแช่ใน Facebook ในมุมมองของผมไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับ ผมเชื่อว่าน่าจะมีเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนมองคล้ายๆผมซึ่งมุมมองแบบนี้แหละที่คนสมัยก่อนหรือผู้หลักผู้ใหญ่บ้านผมเนี่ยได้ยินอาจจะบอกว่าจะต้องโดนมือฟาดปากแน่ๆเลยหรือไม่ก็จะต้องโดนกะลาตบปากแน่นอนอันนี้เป็นสำนวนของคนโบราณน,นะครับคือใช้กระลาตบปากดังนั้นเนี่ยอย่าพูดให้ท่านๆเหล่านั้นได้ยินเลยทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับ ผมเกิดทนันในยุคที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายยังต้องตื่นมาตั้งแต่จี๔เพื่อไปตลาดไปซื้อมะพร้าวแกะมะพร้าวแก่มาทั้งผลเลยนะครับหรือว่าเอามาทั้งทลายคือมาทั้งพวงมะพร้าวเลยนะครับแล้วก็นํากลับมาที่บ้านเอามาปอกเอามาเฉาะเอามาขูดด้วยกระต่าย ด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวนะครับไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เด็กรุ่นนี้จะรู้จักกระต่ายขูดมะพร้าวกันไหมนะคะเป็นเครื่องมือขูดมะพร้าวด้วยมือของคนโบราณต้องนั่งต้องนั่งคล่อมลงไปนะครับแล้วเราก็นํามาคั้นนะครับแยกหัวแยกกลางแล้วก็แยกหางกะทิ อ่าอันเนี้ยคือเวลาที่เราคั้นกะทิเนี่ยเราต้องแยกออกมาเป็น3เรียกว่า3ระดับความเข้มข้นนะครับบางทีก็แยก,แยกแค่2คือหัวกะทิกับหางกะทิแต่ถ้าเกิดว่าแยกให้มันประณีตยิ่งขึ้นเนี่ยก็แยกเป็นหัวซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ต้องผสมน้ําลงไปเลยหรือว่าเราเรียกว่าหีบกะทินะครับก็จะได้แต่กะทิที่มันข้นๆน,นะครับเอาไว้แต่งหน้าอาหารเอาไว้ผสมขนมที่ต้องการความเข้มข้น,ข,นข,อของกะทิที่มัน ค่อนข้างจัดหน่อยส่วนกลางของกะทิเนี่ยจะมีความเป็นน้ําผสมเยอะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็เอาไว้สำหรับทําเป็นตัวแกงใสๆขึ้นมาแล้วก็ส่วนหางกะทิเนี่ยเราเอาไว้สําหรับลวกของเช่นลวกเนื้อสัตว์นะครับลวกผักต่างๆเพื่อที่จะเอาไว้ กินกับตัวน้ําพริกบ้างนะครับหรือว่าเอาไว้ปรุงอาหารต่อไปบ้างเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็จะทํากะทิเหล่านี้เอามาเตรียมทํากันกับเป็นแกงกันแล้วคุณยายหรือคุณย่าเนี่ยจะต้องจะต้องซื้อพริกแห้งกะปิหอมกระเทียมขา่าตะไคร้ใบมะกรูดผลมะกรูดรากผักชีพริกไทยกระเทียมโอ้อันนี้เยอะแยะมากเป็นเครื่องแกงนะครับแล้วก็ต้องนํามาล้างเอามาปอก แล้วก็มาผึ่งกระด้งให้แห้งนะครับแล้วก็มาหัน่นมาซอยแล้วก็มาคั่วอีกครั้งในกระทะเมื่อคั่วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาโขลกจนละเอียดนะครับแล้วการที่เราจะโขลกเครื่องแกงให้ละเอียดเนี่ยเราต้องให้ละเอียดชนิดที่เรียกว่าแทรกลงเส้นลายมือได้นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าคุณยายคนโบราณบอกไว้นะครับว่าต้องให้แทรงในเวลาที่เรามาป้ายเครื่องแกงลงบนฝ่ามือเนี่ยต้องให้ให ซึมลงไปในเส้นลายมือนะครับอย่าให้มันกากขยกอ่ากากขยะก,ก็เป็นภาษาโบราณคือมันหยาบนั่นเองนะครับอย่าให้มันแล่นใบคําว่าแล่นใบเนี่ยก็คือเครื่องแกงมันจะมีเส้นๆ้นของตัวเครื่องอ่าเครื่องสมุนไพรต่างๆเป็นเส้นๆ้นอยู่ยังไม่ละเอียดดีเราคนโบราณเรียกว่ามันแล่นใบแล้วเราก็จะทําเครื่องแกงแบบเนี้ยโคลก,กันวันต่อวันเราจะไม่ค้างคืนนะครับแล้วก็นํามาปรุงแกงหนึ่งหม้อ ทุกวันทุกวันเลยนะครับแกงบางแกงเนี่ยก็จะกินแบบว่าปรุงเสร็จแล้ว กินทันทีก็จะอร่อยแต่บางแกงเนี่ยก็จะต้องทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้มันเรียกว่ามันซึมเข้าไปในตัวเนื้อต่างๆหรือว่ามันกลิ่นอารมาหรือกลิ่นความหอมของเครื่องแกงเนี่ยมันแตกตัวออกมานะครับเราเรียกว่าภาษาโบราณเรียกว่ามันเข้าใครแกงหม้อเนี่ยมันเข้าใครคือมันหอมแล้วความอร่อยอร่อยมันกลมกล่อมเมื่อมันทิ้งไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอันเนี้ยมันก็คือเคล็ดลับของคนโบราณในการที่จะปรุงแกงนะครับ ผมเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเลยมาตั้งแต่เด็กๆมารวมไปถึงกรรมวิธีการปรุงข้าวแช่ด้วยเช่นกันมันก็มีขั้นตอนต่างๆแบบที่เรียกว่าไม่ต้องลัดขั้นตอนซึ่งมันต้องใช้เวลามากเลยซึ่งผมก็มองว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของตามธรรมดาเลยแล้วก็มันเป็นความจริงที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับพอเราโตขึ้นเนี่ย โลกเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทําไม่ได้อีกต่อไปแล้วถ้าเรายังฝืนดันทุลางทํามันอยู่เราก็จะไม่มีเวลาไปทํางานหรือว่าไปประกอบกิจกรรมอย่างอื่นที่มันสร้างเงินหรือสร้างรายได้เลี้ยงชีพเราขึ้นมากิจกรรมการทําครัวธรรมดารรมดาแบบดั้งเดิมไม่รัดขั้นตอนในตอนนี้จึงกลายเป็นเรื่องราวพิเศษทรงคุณค่าทำในโอกาสพิเศษหรือทำเพื่อขายความคราฟหรือความประณีต สำหรับอาหารฟรายดายนิ่งหรือว่าอาหารที่ทำเป็นพิเศษหรือว่าเชฟเทเบลที่เชฟคิดขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันต้องมีมูลาคา่าแล้วก็มีราคาแพงแต่ในอีกมุมหนึง่งคนไทยอีกหลายๆคนที่คุ้นเคยคุ้นชินกับอาหารไทยที่ทำกินเองในบ้านตั้งแต่ที่เรียกว่าเท้าเท้าฝาหอยเนี่ยก็ยังไม่ให้ค่าอาหารไทยเท่ากับอาหารฝรัง่งหรือว่าอาหารต่างชาติอยู่นั่นเอง ผมเลยขอเล่าเรื่องราวของเข้าแช่ในอีกมุมมองหนึ่งคือมุมมองตามความเป็นจริงเช่นกันแต่มุมมองนี้อาจจะไม่โดนผู้หลักผู้ใหญ่ฟาดปากหรือว่าถ้าจะฟาดก็อาจจะเบานิดนึงนะครับซึ่งก็มีเรื่องดังนี้ครับสำหรับผมนั้นคำว่าต้นตำรับเป็นคำจำกัดความที่ยากที่สุดอยู่ที่ว่าต้นตำรับของคุณเนี่ยคือต้นตำรับไหน ต้นตำรับบ้านใครต้นตำรับวังไหนสำนักไหนมันมีต้นตำรับที่หลากหลายเหลือเกินเข้าแช่ตัวเช่นเดียวกันครับมันมีมากมายหลายสิบตำรับเลยนะครับแล้วเจ้าของแต่ละต้นตำรับเนี่ยก็ล้วนแต่นำเสนอสิ่งที่ดีงามแห่งต้นตำรับของตนชนิดที่ว่าไม่มีต้นตำรับไหนด้อยไปกว่ากันเลยผมชอบกินข้าวแช่มาตั้งแต่เด็กๆผมรู้สึกว่ามันเป็นกับข้าวที่กินง่าย มีรสชาติหวานนำเย็นลื่นคอยิ่งกินกับน้ำเย็นใส่น้ำแข็งในหน้าร้อนร่วมกับกระชายที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวยิ่งชื่นใจเข้าไปใหญ่กระชายเนี่ยนะครับมันเป็นสมุนไพรที่กินกับเข้าแช่ได้ดีมากเลยเขาจะมีทั้งเป็นแบบสดๆที่กินแนมไปด้วยแล้วก็แทรกไปในตัวกับเข้าแช่เช่นอลูกกะปิ นะครับลูกกะปิหรือไม่ก็เป็นพวกปลาหวานต่างๆนี่ก็จะมีกลิ่นของกระชายเนี่ยหอมแทรกอยู่ในนั้นนะครับผมว่ารสชาติหวานเนี่ยคือรสชาติที่เป็นมิตรและก็อ่อนโยนกับลิ้นคนมากที่สุดแม้แต่เด็กเล็กๆก็จะเพลิดเพลินกับรสชาติหวานอ่อนๆในน้ำนมแม่หรือต่อมาก็คือบรรดาขนมนมเนยมากกว่ารสชาติเปรี้ยวหรือว่ารสชาติเค็ม คงไม่มีเด็กน้อยคนไหนร้องขอกินมะดานหรือตะลิงปริงจิ้มพริก,กรเกลือตั้งแต่อย่างเป็นทารกแน่ๆเลยใช่ไหมครับประวัติหรือเรื่องราวของเข้าแช่นั้นเนี่ยมีคนเล่าไว้แล้วมากมายนะครับเป็นเรื่องราวที่เล่ากันสามวันสามคืนก็ยังไม่จบข้าแช่เป็นอาหารที่แปลกมาก เป็นกับข้าวคาวที่กินกับน้ำเย็นๆได้ยอย่างลงตัวเป๊ะเลยแถมคนที่กินเป็นยังบอกว่าอร่อยอีกด้วยสมัยต่อมาเมื่อเราทําน้ำแข็งเองได้แล้วเรายังเพิ่มน้ำแข็งในอาหารคาวชนิดนี้ลงไปอีกด้วยซึ่งประหลาดมากๆไม่มีอาหารคาวชนิดไหนสามารถเรียนแบบได้อย่างเสมอเหมือนเลยกับข้าวแช่มีรสชาติหวาน แล้วก็เค็มนํำจะไม่มีรสชาติเค็มเดียวๆหรือรสชาติเปรี้ยวมาเจือบบนเลยเราจะสังเกตได้ว่ากับข้าวแช่ที่มีรสชาติเค็มนํำจะไม่เป็นที่นิยมกินกันสักเท่าไหร่นักเช่นปลาอินทรีย์บดผสมหมูปละช่อนะครับอันนี้จะไม่ค่อยมีคนกินสักเท่าไหร่เลยไอ้ตัวปลาอินทรีย์บดผสมหมูปละช่อปั้นเป็นก้อนชุบไข่หรือว่าเอาไข่เค็มเนี่ยโปะข้างบน มันมักจะมีเหลือมากที่สุดเวลาที่เราทำกับข้าวแช่แล้วก็เวลาที่เรากินร่วมกับข้าวแช่กับข้าวแช่ที่เมื่อเอามารวมๆกันแล้วเนี่ยกับข้าวแช่ที่มีรสชาติเค็มจะเหมาะกับข้าวที่มีความแห้งเช่นข้าวสวยนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกข้าวต้มร้อนๆไปเลยจะไม่ใช่ข้าวแช่ที่มีความเย็นชื่นใจนะครับท,ที่กินร่วมกับข้าวที่มีรสหวานอื่นๆ เราจะสามารถดูได้ว่ากับข้าวแช่อย่างไหนที่ไม่ควรทําในครั้งต่อไปก็ให้ดูกับข้าวแช่ที่เหลือเยอะที่สุดนั่นเองนะครับกับข้าวแช่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีกับข้าวแช่ตํำรับของบ้านอาจารย์แถมสุกนุ่มนนท์อาจารย์แถมสุกนุ่มนนท์นี่ก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษราศาสตร์นะครับผมได้รู้จักกับท่านในสมัยก่อนนะครับก็ท่านก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณแม่ของผมและท่านก็กเกษียณไปนานแล้วนะครับ ข้าวแช่ตำหับของท่านเนี่ยก็จะมีกับข้าวแช่ก็คือปอบเปี๊ยะทอดรวมอยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะครับอันนี้แปลกนะครับเพราะปกติกับข้าวแช่ก็จะไม่มีปอบเปี๊ยะทอดใส่อยู่ในนั้นนะครับท่านได้ทําปอบเปี๊ยะทอดใส่ไปแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ได้เลิกทําไปแล้วไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคนหยิบกินนะครับแต่เพราะว่ามันอร่อยมากอร่อยจนคนหยิบกินเปล่าเปไม่ยอมกินกับข้าวแช่นั่นเองข้าวแช่มีต้นตำหรับที่หลากหลายนะครับ แต่ข้าวแช่ที่ผมว่ามันมีความคลาสสิกแล้วก็ลงตัวที่สุดเลยก็คือข้าวแช่เมืองเพชรมันยังอยู่ยั้งยืนยงมาจนปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไร้คำคอรหาใดๆซึ่งกับข้าวแช่เมืองเพชรเนี่ยก็มีอยู่แค่เพียง3-4ถึงอย่างเท่านั้นแต่ผมขอยกตัวอย่าง3อย่างหลักๆเลยนะครับในกับข้าวแช่ของเมืองเพชรเนี่ยก็คือลูกกะปิปลายี่สนผัดหวานแล้วก็หัวเชโป้หวานนั่นเองนะครับ สามอย่างเนี้กินกับขา้าวแช่ลอยน้ำดอกมะลิเย็น ซึ่งเราก็เห็นว่าข้าวแช่ของเมืองเพชรเนี่สยส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ําดอกมะลิจะไม่ค่อยใช้ดอกไม้อื่นๆเช่นดอกชมนาหรือว่าดอกกุหลาบมอสีชมพูเพราะว่ามันหาง่ายนะครับหาได้ง่ายซึ่งชมพนาก็จะไม่ค่อยมีคนนิยมปลูกเท่าไหร่เพราะว่ามันปลูกค่อนข้างยากด้วยนะครับดอกกุหลาบมอสีชมพูก็หายากส่วนใหญ่จะมีแต่สีแดงซึ่งมันไม,ไม่ไม่มีกลิ่นมันจะมีสีแดงสวยเหมาะกับไว้ร้อยมาลัยนะครับดอกไม้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสีสันสดใสสวยงามแล้ว ว่าเขาจะให้ความสวยของสีมาแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผิดกับดอกไม้สีขาวซึ่งส่วนใหญ่จะให้กลิ่นหอมมากกว่าแต่เขาก็จะไม่ได้สีสวยๆมานะครับอันนี้ก็เป็นอเอกลักษณ์เลยของพวกดอกไม้ที่เราเห็นอยู่นะครับและกับข้าวแช่เมืองเพชรเนี่ยก็จะไม่ใช่กับข้าวแช่ที่มีความวิลิสมาลาหรือว่าโกรานเป็น10บๆอย่างเหมือนข้าวแช่ชาววังแต่อย่างใดนะครับก็จะมีแค่3าถอย่างเท่านั้น เพียงเพราะข้าวแช่เมืองเพชรเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนข้าวแช่ที่รสชาติลงตัวที่สุดกับความเป็นข้าวแช่กับของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีกลิ่นหอมของกระชายที่แทรกอยู่ในลูกกะปิในขณะที่กับข้าวแช่ชาววางอย่างอื่นไม่มีซึ่งแม้แต่ในสำรับข้าวแช่ของชาววางเองก็ยังต้องมีข้าวแช่เมืองเพชรเนี่ยร่วมเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยเสมอ ความเรียบง่ายลงตัวรสชาติของข้าวแช่เมืองเพชรนั้นก็คือมีรสชาติหวานเค็มนํำนะครับจะมีสองรสเนี่ยน้ำน้ำข้าวแช่มีเพียงกลิ่นหอมของดอกมะลิไม่มีผักแนมเลยนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราไปกินข้าวแช่เมืองเพชรเนี่ยจะมีแต่กับข้าวแช่แล้วก็ตัวข้าวแช่เท่านั้นกินกับน้ำแล้วก็ไม่มีผักร่วมด้วยแล้วก็ ไม่มีกับข้าวที่มีรสชาติเค็มโดดหรือมีรสชาติเปรี้ยวมาเจือปนให้รู้สึกว่ามันขัดลิ้นนะครับข้าวแช่กินแล้วไม่เลี่ยนดังนั้นเราจะไม่จําเป็นจะต้องมีรสชาติเปรี้ยวมาตัดความเลี่ยนของตัวข้าวแช่เห็นว่ามันมีน้ํามันเยอะก็จริงนะครับเพราะว่ามันต้องทอดหรือว่ามันต้องผัดแต่พอมากินรวมก,กันกับตัวข้าวแล้วก็น้ําแล้วเนี่ยมันกลับไม่มีความเลี่ยนเลยนะครับมันกลับมีความลงตัวแล้วก็กินได้ยอย่างลื่นคอแล้วก็สดชื่น แล้วก็ผักที่กินแหนมกับข้าวแช่มีเพียง5อย่างนะครับแต่ละอย่างก็มีรสและกลิ่นสัมผัสที่เหมาะกับการกินร่วมกับข้าวแช่แตกต่างกันไปคือ กระชายแกะเรียนอย่างดอกจำปีอ่ะอันนี้นะครับกระชายเนี่ยมันมีทรงแล้วก็รูปร่างเรียวนะครับคล้ายทรงของดอกจำปีคนโบราณเลยนำมากล่าวผิวนะครับแล้วก็แกะออกมาให้มีความลักษณะเหมือนกับเป็นรูปดอกจำปีเรียวๆนะครับมันจะมีสีออกนวลเหลืองนวลครีมๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกับสีของดอกจำปีอยู่แล้วก็เลยออกมาทำเป็นดอกจำปีได้อย่างลงตัว มีต้นหอมจากใบเป็นเส้นให้มันม้วนวงนะครับเวลาเอาไปแช่น้ําให้ปลายมันม้วนเข้ามานะครับก็อันนี้ก็รสชาติดีเวลาที่เรากินกับพวกกับข้าวแช่ที่มีรสชาติเค็มบางอย่างนะครับพริกชี้ฟ้าแดงกรีดแช่น้ําเป็นดอกแตงกวาแกะเป็นใบไม้และก็ที่สำคัญก็คือตัวมะม่วงดิบซึ่งมะม่วงดิบ จะต้องเป็นมะม่วงมันเท่านั้นนะครับหากเป็นม่วงเปรี้ยวแล้วมันจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่ในความเห็นของผมนะครับเวลากินกับข้าวแช่ยังไงมันก็ไม่ค่อยเข้ากันมะม่วงเปรี้ยวเนี่ย เรามักจะเก็บไว้ยำเอาไว้ทำยำนะครับซอยเป็นเส้นๆเอาไว้ทำยำไว้ดองนะครับหั่นเป็นชิ้นๆหรือว่าก็เอาไว้แช่อิ่มพวกมะม่วงเบาหรือว่ามะม่วงที่มันอ่อนๆมีรสชาติเปรี้ยวจัดๆเนี่ยเราก็าไว้แช่อิ่มหรือไม่ก็เอาไว้จิ้มกับเครื่องจิ้มที่มีรสชาติเค็มหวานเพื่อลดทอนความเปรี้ยวลงเนี่ยก็จะเหมาะสมกว่าเช่นพวกพกกริกกับเกลือหรือว่าตัวน้ำปลาหวานพวกนี้เป็นต้นนะครับว่ากันว่ากับข้าวแช่เนี่ยจะไม่ใช้ตะเกียบคีบ ตะเกียบเนี่ยเอาไว้ขี้พวกเครื่องเข้าต้มแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าใช้ตะเกียบขี้มันก็แอบสะดวกดีนะแล้วผมก็ยังแอบนิยมที่จะขี้บตัวข้าแช่กับเข้าแช่เนี่ยด้วยตะเกียบอยู่บ่อยๆด้วยซ้ําแล้วก็เราไม่ไม่น่าจะใส่บาตด้วยเข้าแช่นะเราไม่เคยเห็นใครใส่บาตด้วยเข้าแช่นะครับ พระก็ไม่ค่อยฉันกันด้วยเพราะว่าเข้าแช่นี่ก็จะไม่กินกันในตอนเช้าส่วนใหญ่ก็จะกินในช่วงเวลากลางวันในช่วงที่อากาศร้อนจัดๆาบางทีในกรุงเทพเนี่ยเราก็อาจจะมีการถวายเข้าแช่ ในช่วงเป็นเวลาเพนหรือว่าถวายเป็นพระทหารเพนในวัดยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกวัดดังๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยก็ก็จะมีการถวายกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระต่างจังหวัดเนี่ยบางทีท่านท่านไม่คุ้นชินอาจจะไม่ไม่เหมาะในการที่จะถวายเข้าแช่เป็นพระทหารเพนในช่วงเพนของวัดในต่างจังหวัดนะครับบางทีเนี่ยส่งต่อมาให้เด็กวัดกินต่อเด็กวัดก็กินไม่เป็นบางทีก็เราจะต้องทิ้งเสียดายของเปล่าๆซึ่งก็ น่าเสียดายของดีๆนะครับพวกเหล่านี้เป็นต้นเรื่องราวของเข้าแช่นมันก็ยังมีอีกเป็นกระบุงโกเยอะแยะมากมายเลยผมเชื่อว่าทุกคนก็หาอ่านได้ผมอยากจะขอเล่าในมุมมองของผมนะครับ ในคราวนี้นะครับผมจึงอยากนำเสนอเรื่องราวของข้าวแช่จากปากผู้ใหญ่ซึ่งท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้จัก หรือว่าคุ้นเคยได้ยินชื่อท่านเหล่านี้มาก่อนแต่หากท่านใดที่อายุต่ำกว่า30ปีลงมาอาจจะสงสัยว่าท่านผู้รู้เหล่านั้นเป็นใครเข้าแช่คืออาหารไทยที่มีที่มาและเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นการที่คนเอาข้าวมากินกับน้ำเย็นกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมของดอกไม้ร่วมกับกับข้าวที่มีแต่รสชาติหวานแล้วก็เค็มรวมถึงผักผลไม้อีกนิดหน่อย จัดเป็นของกินประหลาดในเรื่องของการปรุงรสและก็รวมถึงรสชาติเป็นอาหารที่มีอายุยืนยาวมากว่า200ปีและก็อยู่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งนับว่าต้องมีของดีอยู่ในตัวผมจะขอเล่าข้อมูลของข้าวแช่เป็นเรื่องสั้นๆนะครับและจะบอกว่าข้อมูลมาจากท่านผู้รู้ท่านไหนในตอนท้ายของแต่ละเรื่องประวัติข้าวแช่ เราไม่รู้แน่ชัดว่ามาจากมอหรือเพชรบุรีข้อมูลนี้มาจากคุณลุงชาลีเอี่ยมกระสินเข้าแช่มอญกับไทยมีความต่างกันเพราะเมื่อเข้าแช่มอญเข้ามาอยู่ในรั้วในวงังจึงมีการประดิษฐ์ประดอยปรุงแต่งมากขึ้นเหตุที่ปรากฏเข้าแช่ตำหรับชาววังที่เมืองเพชรก็เป็นเพราะเจ้าจอมมาดายกลิ่นในรัชกาลที่สซึ่งเป็นสุภาพสตรีชามอญได้ตามเสด็จ เมืองเพชรและได้ปรุงข้าวแช่มอนที่มีการแปลงสูตรขึ้นใหม่ถวายนั่นเองข้อมูลนี้จากคุณสุกัญญาเบาเนอร์ซึ่งเป็นนักโบราณคดีชื่อของข้าวแช่ข้าวแช่มอนเรียกว่าเปิงสกาแลแปลว่าข้าวสงกรารอันนี้เป็นชื่อของข้าวแช่แบบมอนนะครับข้อมูลนี้จากคุณสุกัญญาเบาเนอร์เช่นกันครับ น้ำเข้าแช่สมัยก่อนใช้น้ำฝนใส่ในโถดินเผาเก็บไว้ในที่ร่มและเย็นชื้นเช่นใต้บันไดเรือนจนเกิดไอน้ำรื้นๆขึ้นมาจาับผิวโถก็จัดว่าเย็นใช้ได้ข้อมูลนี้จากคุณหญิงเต็มสิริบุญยสิงเราใช้ดอกชมนาดทำน้ำดอกไม้สดจะถือว่าเป็นที่สุดเพราะมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยผสมข้าใหม่ กลิ่นจะออกเป็นของกินมากกว่าดอกไม้ชนิดอื่นๆหากใช้กุหลาบมอนจะต้องเป็นกุหลาบมอนสีชมพูเท่านั้นเพราะมีกลิ่นหอมส่วนดอกกุหลาบมอนสีแดงไม่มีกลิ่นดอกกุหลาบมอนสีแดงเนี่ยเราก็ไว้ใช้ร้อยมาลัยนะครับหม่อมหลวงนึงน่งนรัฐอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้เอาไว้ เมื่อพูดถึงดอกไม้และเครื่องหอมที่เป็นส่วนผสมในการปรุงข้าวแช่ทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่าฤดูร้อนปีนี้มีร้านอาหารไทยฟราด์ดนนิ่งร้านหนึ่งได้ให้เกียรติผมมาทำฟู้ดสไตลิ่งให้กับข้าวแช่ซึ่งเป็นจานเด่นของเขาประจำฤดูร้อนของร้านในทุกๆปีเวลาผมทำผมตั้งใจจะสื่อให้เห็นถึงความเป็นข้าวแช่แบบโบราณตามที่ทางร้านเขาได้ตั้งใจทำออกมาให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความหอมของน้ำข้าวแช่ที่อบแล้วรําด้วยดอกไม้ไทยกลิ่นหอมสำหรับข้าวแช่โดยเฉพาะซึ่งทางร้านเนี่ยก็ได้ใช้ดอกชมนาตหรือดอกข้าวใหม่ดอกชมนาตเนี่ยจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับว่าดอกข้าวใหม่เพราะว่ามีกลิ่นหอมเหมือนข้าวใหม่ดอกชมนาดเป็นดอกไม้ไทยโบราณหายากที่คนโบราณใช้อบรัมข้าวแช่ให้หอมซึ่งจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับ มีความนุ่มนวนล,มลละมุนละไมเหมาะสมกับการเป็นกลิ่นของอาหารมากที่สุดและก็จะใช้ดอกกุหลาบมอนสีชมพูหรือว่าดอกกุหลาบเปอร์เซียนะครับซึ่งก็เป็นดอกไม้พันเดียวกันมีกลิ่นหอมล้ำลึกคนโบราณน,นำมาสกัดทำหัวน้ำหอมชั้นดีราคาแพงรวมถึงทำมาอบร่ำทำน้ำเข้าแช่ให้หอมกลุ่นด้วยเช่นกัน หม่อมหลวงเนื่องนินรัตเคยเล่าให้ผมฟังว่าน้ําเข้าแช่ตํำรับพระวิมาดาเธอใน,ในร,รัชกาลที่5ผู้ควบคุมห้องพระเครื่องต้นในสมัยนั้นก็ใช้ดอกกุหลาบมอนสีชมพูอบร่ำเท่านั้นจะไม่ใช้ดอกกุหลาบมอนสีแดงที่นิยมนำมาร้อยพวมรมลัยเนี่ยมาทำเลยนะครับซึ่งดอกเหล่านี้มันไม่มีกลิ่นถ้าเราไม่มีนะครับดอกไม้เหล่านี้ก็ให้ใช้ดอกมะลิ ที่ห้ามปลิดกา้านเพราะว่าถ้าเราปลิดกา้านปุ๊บเนี่ยเมื่อเราเอามาลอยเนี่ยน้ำมันจะขุ่นดำจากยางของมะลิน้ำจะไม่ใสสะอาดเวลาลงลอยเนี่ยก็ให้หงายดอกขึ้นอย่าคว่ำดอกลงอ่ะอันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากคุณชาลีอมาตตยกุลซึ่งเป็นกุรูอาหารในยุคสมัยก่อนซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ แล้วก็จะมีดอกกระดังงาดอกไม้หอมกลีบหนาที่ฉีกกลีบออกมาเป็นเส้นๆน,นำมาลนด้วยเปลวเทียนให้กระเปาะน้ำมันเนี่ยหอมมันแตกออกมานะครับดอกกระดังงาจะมีกระเปาะน้ำมันอยู่จะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในนั้นวลาที่เราฉีกออกมาแล้วก็เอามาลนไฟนะครับเราก็จะถือทั้งปลาย แล้วก็ตัวด้านด้านท้ายของกลีบแล้วกต็ตรงปลายเนี่ยแล้วก็เอามาลนด้วยเทียนไปมานะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมกำจายออกมาก็นำมาลอยในน้ำข้าวแช่ไว้ค่อนคืนประมาณตีสี่เราก็ช้อนออกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะสำลักน้ำน้ำเราจะมีรสเปรี้ยวนะครับบางทีเนี่ยคนก็จะชอบใช้ดอกไสยหยุดดอกไสยหยุดเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับดอกกระดังงาน,นะครับแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นหอมน้อยกว่า ดอกสายยุดเนี่ยจะเริ่มส่งกลิ่นหอมแรงเมื่อยามพบค่าและเขาก็จะมีกลิ่นหอมแรงที่สุดเวลาช่วงเช้ามืดแล้วกลิ่นจะค่อยๆจางลงในเวลากลางวันเราจึงเรียกกันว่าดอกสายหยุดจะมีโครงในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ตอนพระมหาอุปราชยกกองทัพจากหงสาวดีมาทำศึกกับกรุงศรีอยุธยาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพ,ะพระพลมานุชิชนรสที่ท่านว่าไว้ว่า สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายสายบ่หยุดสุดสเสน่หายห่างเศร้ากี่คืนกี่วันวายว่างทเวศราแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้รือชไหนอ,อันนี้นะครับก็เป็นโครงที่ท่านได้พูดถึงดอกสายหยุดที่บอกว่ามันได้หยุดกลิ่นเมื่อตอนที่มันสายนั่นเองนะครับ นอกจากดอกไม้กลิ่นหอมแล้วมันก็ยังมีการอบร่ําน้ําเข้าแช่ด้วยเทียนอบด้วยเช่นกันที่แต่ละบ้านแต่ละวงังก็จะมีสูตรเฉพาะอันซับซ้อนนะครับเขาจะทําให้มันมีกลิ่นหอมซับหอมซ้อนเฉพาะตัวของเขาเลยให้ผู้ที่ได้ลิ้มรสดื่มดำกำซาบไปกับเขาแช่เนี่ยทั้งรูปต้องสวยรสสัมผัสก็อร่อยแล้วก็กลิ่นให้มันหอมมากยิ่งขึ้นให้มันสมกับการ เป็นอาหารประณี่ชั้นสูงมาแต่โบราณหารับประทานได้ยากได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งก็คือการใช้เทียนอบในการอบให้หอมนั่นเองนะครับสำหรับการที่เราจะใช้เทียนอบในการอบร่ามน้ำข้าแช่ให้หอมอย่างไรบ้างนะครับครั้งหน้าเนี่ยเรามาติดตามรับฟังกันนะครับสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่าน ทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันยูทู u b ฟ f บุ e กเอ็กซ์อินสตาแกรมไทย PBS p o d c พอดสต์